สวัสดีค่ะพบกับรายการ Startup Please โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนโอเค MD รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักทุกแง่ทุกมุมของธุรกิจสตาร์ทอัพทั้งในไทยและต่างประเทศและมาร่วมอัปเดตข่าวสารและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงเคล็ดลับดีๆจากผู้เชี่ยวชาญในวงการสตาร์ทอัพค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะมาหาคำตอบกันว่าการเป็นสตาร์ทอัพมือใหม่จะต้องเตรียมตัวอย่างไรและต้องรู้อะไรกันบ้างค่ะจริงอยู่ค่ะว่าไอเดียดีๆนั้นเกิดขึ้นได้ง่ายแต่ว่าการที่จะสร้างธุรกิจให้เป็นจริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายรวมถึงการดำเนินงานให้สามารถยืนระยะอยู่ได้จริงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะจะรู้นะว่ามีหลายคนอยากจะออกจากงานประจำที่ทำอยู่แล้วมาทำธุรกิจของตัวเองหรือว่าเริ่มต้นสตาร์ทอัพของตัวเองเพื่อที่ตามฝันใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเส้นทางนั้นมันไม่ง่ายเลยสิวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าทั้งเรื่องของปัญหาข้อจำกัดต่างๆที่ต้องเจอนั้นจะมีทางออกอย่างไรบ้างเรื่องแรกค่ะเงินเรื่องนี้จำเป็นมากเลยนะคะที่เราต้องเตรียมตัวเตรียมความพร้อมทางการเงินให้ดีก่อนที่จะเดินหน้าลุยตามแผนที่เราวางไว้เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายผู้ที่อยากจะเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยต้องมีการวางแผนทางการเงินให้พร้อมแบ่งเงินออกแบบไหน2 ส่วนค่ะส่วนแรกก็คือส่วนของการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของการใช้เพื่อดำเนินธุรกิจของเรานั่นเองส่วนนี้เนี่ยอาจจะเป็น 30% ของรายรับที่เราได้มาก็ได้นะคะในช่วงเตรียมตัวเพื่อที่จะเป็นเงินในการลงทุนก้อนแรกหรือว่าค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในระยะเริ่มต้นเพราะมันมีค่าใช้จ่ายจิปาถะอื่นด้วยทั้งค่าเดินทางค่าใช้จ่ายอื่นที่ต้องนำมาคำนวณต้นทุนเพราะถ้าเกิดว่าเราวางแผนเรื่องของการเงินนั้นไม่รัดกุมเพียงพอจากการเป็นสตาร์ทอัพในฝันอาจจะต้องล้มเลิกกลางคันก็ได้นะคะเรื่องที่2ค่ะก็คือเรื่องของการแข่งแผนธุรกิจงานแข่งขันแผนธุรกิจที่เราเรียกว่า pitching เวทีนี้แหละที่จะเปิดโอกาสให้เราได้เข้าไปนำเสนอแนวคิดเพื่อที่จะหาต้นทุนหาแผนในการทำธุรกิจนอกเหนือจากจะเข้าถึงโอกาสที่จะได้ทุนสนับสนุนแล้วนะคะตรงนี้คือโอกาสที่จะได้รับความคิดเห็นที่จะนำมาพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพของเราต่อไปค่ะซึ่งในประเทศไทยเองมีผู้สนับสนุนใจดีมากมายไม่ว่าจะเป็น Dtac Accelerate จัดโดย Dtac ซึ่งให้ทุนถึง 1,500,000 บาทกับทีมสตาร์ทอัพที่ผ่านเข้ารอบ5ทีมสุดท้ายหรือว่าจะเป็นงาน Startup Thailand Regional Pitching Challengeที่จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งที่นี่เนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพจากทั่วประเทศนะคะเข้าไปพิชโครงการใหม่เพื่อที่จะรับโอกาสจากกองทุนทั่วโลกซึ่งจะเป็นสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จได้ก็ต้องนำเสนอตัวเองเพื่อให้คนอื่นได้มองเห็นถึงศักยภาพนะคะและในส่วนของการพิชชิ่งรายการ Startup Please ขอแนะนำทิปสั้นๆที่เรียกว่า Mad Lips ค่ะเป็นการเติมช่องว่างด้วยคำพูดที่มีใจความสำคัญซึ่งแต่ก่อนเนี่ยฝรั่งเขาใช้เป็นเกมเล่นในปาร์ตี้สนุกแล้วก็มีหลายคนเนี่ยนำตรงนี้แหละมาประยุกต์เป็นสูตรช่วยจำเพื่อจะไปเป็นเทคนิคการพูดต่างๆในการพิชชิ่งเพื่อที่ทำให้การนำเสนอของเราดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเรื่องของการสร้างคอนเนคชันที่แข็งแรงถ้าอยากจะเป็นสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จอย่ามองข้ามกิจกรรมเน็ตเวิร์กิ้งต่างๆเด็ดขาดค่ะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพโดยตรงก็เพื่อที่จะไปสร้างเครือข่ายใหม่ๆที่เป็นอีกหนึ่งช่องค่ะในการแนะนำตัวเองให้คนอื่นเขาได้รู้จักซึ่งคอนเนคชันที่ได้มานะคะก็จะนำมาซึ่งโอกาสในการร่วมงานหรือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยต่อยอดไอเดียของเราให้ไปไกลได้มากกว่าที่เราคิดค่ะส่วนมือใหม่ที่อยากจะก้าวสู่วงการสตาร์ทอัพเราได้รับเกียรติจากผู้ที่คร่ำวอดในวงการสตาร์ทอัพจะมาแบ่งปันแนวคิดและเปลี่ยนมุมมองให้กับคุณผู้ชมค่ะจริงมันมีข้อแนะนำหลายข้อเลยแต่ข้อเดียวที่ข้อที่อยากจะ bring up ที่สุดเลยคือคิดเรื่องธุรกิจเราให้ดีนะครับผมว่าธุรกิจตัวนี้เราจะทำเงินจากมันยังไงนะครับผมให้อย่างไรมีไอเดียตั้งแต่ต้น make sure ลูกค้าเราซบproduct ของเรา service ของเรา solve pain point ลูกค้าจริงๆ worst case scenario ให้ยกตัวอย่างให้ดูคืออยากทำ product ที่เจ๋งมากเลยเป็นเราอยากทำมากเลยไอเรียกว่าเป็นยังไงดีเก้าอี้สามขาเนี่ยแต่ว่าเพราะมันโดดเด่นมันไม่เหมือนคนอื่นแต่ว่าปรากฏมันขายไม่ได้มันไม่มีใครต้องการนะครับผมแล้วก็เพราะฉะนั้นข้อหนึ่งคือ make sure ธุรกิจที่เรามีมัน solve pain point ลูกค้ามีตลาดไซส์ใหญ่จริงๆแล้วจะทำเงินจากตรงนั้นยังไงพอแอดเดนปุ๊บการที่บริษัทยังจะอยู่ได้ไม่คือเป็น money flow ไม่ใช่แค่โชว์ว่าลูกค้าฐานลูกค้าเรามี100คน1,000 คน 1,000,000 คนถ้าทำเงินไม่ได้อยู่ไป 3-4 ปีมันก็ไม่รอดอยู่ดีนะครับผม
ก็นั่นแหละครับเป็นสิ่งที่อยากจะแนะนำขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆที่มาร่วมแบ่งปันด้วยนะคะเชื่อเลยว่าสามารถนำไปประยุกต์ได้อย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนส่วนวันนี้รายการ Startup Please ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะติดตามรายการ Startup Please ได้ทาง www.okmd.tv หรือว่า Facebook Fanpage OKMD Inspire